ธอบอกกับตัวเองว่าเธอรับหน้าตัวเองไม่ได้ค่ะเขี่ยวย่นยับยานย่นอุ๊ยพูดไม่ถูกของความแก่เนี่ย Oh no เคยไปทำร้อยครั้งเคยทำตาแล้วก็ทำจมูกคุณพี่เคยคิดจะไปเกาหลีไหมไม่เคยไปไม่คิดอยากไปเพราะไม่เงินไม่เยอะกระจกเนี่ยดูทั้งวันเลยดูกระจกทั้งวันตัวเองให้เราไปทำเหอะเพราะว่าไหนๆเราป่านนี้แล้วเราขอขาความสุขใส่ตัวหน่อยเงินเราก็มีอะไรเราก็มีถ้าเกิดว่าเราตายตัวเองเอาอะไรมาให้เราก็ไม่ได้รับหรอกก็บอกงี้รู้สึกดีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะประสบความสำเร็จค่ะมากแค่ไหน 100% เลยค่ะทำเฟสออฟเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะช้ำไหมคะไม่ช้ำค่ะเรื่องจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะคุณพี่วรรณชนกค่ะคุ้นเคยกับคนคนนี้ไหมคะไม่รู้จักค่ะใครอ่ะ คนนี้ไม่รู้จักคนนั้นไปแล้วไปไหนไปไหนไม่รู้เขาไปไหนคะไปไหนไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างคะคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณพี่เจอเขาจะฝากบอกอะไรคนนี้ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักใช่ไหมแถวบ้านเนี่ยถ้าเจอคนแบบนี้จะเรียกว่าอะไรคะยายทวดไม่รู้ย่าเรียกหลายอย่างอะเรียกหลายอย่างใช่เรียกอะไรบ้างคะคุณย่าหรือคุณยังไงก็ไม่รู้อ๋อเป็นว่าเคยถูกเรียกมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้ออกนอกบ้านหรอกคุณอ๋อเข้าบ้านก็เข้าบ้านเลยหรอคะค่ะโอ้อะพูดถึงถ้าสมมุติเจอผู้หญิงคนนี้นะสมมุติเป็นดร.เซปิงค่ะค่ะคุณพี่วรรณชนกจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเขาแก่เขามีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะเขามีปัญหาเยอะค่ะค่ะอะไรบ้างคะมีปัญหาตาหน้าคางก็ย้อยจมูกก็เบี้ยวจมูกก็จะหลุดหน้าก็ย่นอู้หลายอย่างดร.เซปิงมีแฝดแล้วนะคะเนี่ยคุณพี่สามารถrecommend แนะนำได้ดีเลิศเลยรู้ทุกสิ่งอย่างรู้เหมือนเป็นตัวเองเลยนะคะสี่สิบวันที่ผ่านมาชีวิตคุณพี่วรรณชนกเปลี่ยนยังไงบ้างคะเปลี่ยนหลายอย่างค่ะไปไหนใครก็ทักเขาทักว่าไงบ้างอ่ะเขาทักชมว่าสวยจำได้วันนั้นไปวัดพระจำไม่ Oh no พระจำไม่ได้พระท่านพูดว่ายังไงคะพระบอกเอ๊ะเสียงใช่แต่หน้าทำไมไม่ใช่แล้วแต่ฉันใช่คนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเขาถามค่ะอุ้ยอย่างนี้คุณพี่ก็หัวใจพองโตเลยขนาดพระท่านยังแบบเหมือนจะแบบว่าพระอาจารย์อยู่ที่วัดกวางทองวัดใหม่กวางทองก็ปีนึงแล้วไม่ได้ไปไงปีนึงหรือสองปีเขาบอกเฮ้ยเองไปทำอะไรมาเนี่ยข้าจำเองไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เสียงเองเนี่ยจำไม่ได้แน่เขาบอกค่ะค่ะรู้จักกันแหมเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆมีใครอิจฉาบ้างเพื่อนก็เหมือนกันเขาว่าไงบ้างคะเพื่อนบอกเออดีเนาะดีขึ้นมาตั้งเยอะแน่โหจำแทบไม่ได้เลยเขาบอกอ๋อเพื่อนๆกับเราใครเหี่ยวกันคะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาบอกเซ็งเลยดีกว่าแต่เพื่อนรุ่นน้องบางคนก็เหี่ยวมากกว่าเราก็เป็นไปได้หน้าดีขึ้นเยอะค่ะใช่ไหมคะเพื่อนก็ชมค่ะขนาดพระยังชมพระยังจำไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดจำเสียงได้อะนะคะใช่ใช่แล้วคุณสามีล่ะแฟนบอกเออเปลี่ยนไปเยอะเนาะตัวเอง
ขาบอกงี้ก็เลยบอกว่าอ้าวเธอก็น่าจะให้ฉันไปทำตั้งนานแล้วก็บอกอย่างนี้ซึ่งตอนแรกเขาขัดขวางมาหลายปีใช่ไหมไม่ได้ขัดขวางอ่ะแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าเฮ้ยตัวเองให้เราไปทำเถอะเพราะว่าไหนไหนเราป่านนี้แล้วเราขอค้าความสุขใส่ตัวหน่อยก็บอกเราก็เลยบอกเขาว่าขอความสุขหาความสุขใส่ตัวเองบ้างก็บอกค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ฉลาดสวยนะคะการที่เราจะขออนุญาตสามีเนี่ยมาทำ face off ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะชีวิตมันโค้งสุดท้ายแล้วจริงไหมใช่เราก็บอกว่าเงินเราก็มีอะไรเราก็มีถ้าเกิดว่าเราตายตัวเองเอาอะไรมาให้เราก็ไม่ได้รับหรอกก็บอกนี้เอาอาหารมาไหว้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าใช่ไหมคะเงินก็ไปไม่ได้สักบาทใช่ก็ต้องแลกมาด้วยความสุขเป็นการให้รางวัลตัวเองใช่ลูกๆสนับสนุนไหมเขาก็ไม่ว่าไปเถอะแม่ไปทำเถอะค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณพี่วรรณชนกมีความสุขแบบนี้เนี่ยผู้หญิงวัยเดียวกัน60กว่า70เขาก็อยากมีความสุขแบบนี้นะเขาก็อยากมาทำเขาบอกว่าอยากมาทำแต่กลัวแบบเขาเคยไปทำที่อื่นแล้วบางคนเขาทำที่อื่นก็ไม่ดีซึ่งมันเยอะมากในปัจจุบันนี้นะคะที่ออกมาไม่ดีแต่คุณพี่ประสบความสำเร็จไหมคะครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะมากแค่ไหน 100% เลยค่ะปากหวานมาก ชีวิตที่ผ่านมา63ปีดูแลความสวยตัวเองยังไงบ้างจนกระทั่งวันนี้ตัดสินใจทำเฟสออฟทำผ่าตัดใหญ่ทำหลายที่เราก็คิดเหมือนกันว่าไปหาที่ทำเราว่ายังบอกกับแฟนเลยว่าแน่ใจหรือเปล่าบอกพ่อไปทำที่สุรพลไปทำอ่ะที่ดร.เซปิงอ่ะค่ะดีไม่ดีก็ไม่รู้อ่ะเธอก็ดูในไอ้นี่แต่เราก็เปิด YouTube ให้เขาดูค่ะเปิดYouTube ว่าคนนี้คนนี้แล้วทีนี้ก็น้องสาวก็รู้จักกับดีทองค่ะพี่ทองที่ขายหมูอยู่ตลาดโอ้ดังมากค่ะแม่ค้าขายหมูของดร.น้อยแล้วทีนี้ก็ไอ้น้องสาวเขาไปซื้อหมูที่นั่นประจำค่ะก็เลยโปรดบอกเนี่ยรู้จักเปล่าเนี่ยเฮ้ยอีหน้าเก่าเนี่ยมันเยทองนะถ้าอีหน้าใหม่เรายังไม่รู้เราเพราะเรายังไม่ได้ไปเขาไปอยู่บ้านนอกเขาไปอยู่บางไปอยู่สุโขทัยค่ะค่ะมาแล้วก็เลยเปิดให้เขาดูว่าเออเนี่ยเคยเห็นคนนี้ไหมค่ะบอกเฮ้ยมันไปทำหน้ามาเลยค่ะบอกไม่รู้ลองดูที่ว่าคนไหนเนี่ยความสุขในครั้งเนี้ยอยากให้สื่อสารออกมาให้คนเข้าใจหน่อยแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างแก่ตามวัยแก่ตามวัยแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้มันจะแต่งไปถึงไหนมันแต่งได้มันก็แก่อยู่แล้วเขาบอกอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าฉันจะสวยให้ดูฉันจะสาวให้ดูคิดไหมใช่เคยคิดเย้ยเขาในใจคิดแต่มันก็ต้องหาที่ให้ดีที่มันจะได้ออกมาเย้ยเขาได้จริงใช่ไหมคะอ๋อเขาบอกไปทำสองทำที่สองทีแล้วก็ไม่เห็นดีเลยเขาบอกอย่างนี้ก็มันทำยังไงเราไม่รู้อะเนาะเคยไปดึงมาแล้วนะคะคุณพี่วรรณชนกเคยไปดึงมาแล้วดึงเก็บหางตาด้วยก็เคยทำมาแล้วนะคะก็มีรอยแผลเป็นแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังแต่ในครั้งนี้มั่นใจเป็นแค่ไหนเวลาส่องกระจกพูดกับกระจกว่าไงคะสวยค่ะพูดกับกระจกแบบนี้หรอใช่เขาบอกโอ้ยฉันทำไมถึงพลิกชีวิตได้ขนาดนี้ก็จะบอกเขาอย่างนี้บอกให้กระจกบอกตัวเองพูดอย่างนี้กับกระจกบ่อยไหม40วันที่ผ่านมาพูดไปกี่ครั้งพยายามดูหลายพยายามดูตัวเองอ่ะกระจกได้ดูทั้งวันเลยดูกระจกทั้งวันทำเฟสออฟเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะช้ำไหมคะไม่ช้ำค่ะเรื่องจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มใช่ไหมค่ะคุณพี่วรรณชนกทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ตลาดบางกะปิค่ะขายของอยู่ตลาดบางกะปิร้านชื่ออะไรคะไม่มีร้านค่ะแผงในอยู่ในตลาดค่ะแล้วขายอะไรคะขายหลายอย่างค่ะของแห้งค่ะอ๋อของสารพัดแห้งทุกสิ่งอย่างนะคะตลาดบางกะปินะคะเขาเรียกกันว่าอะไรคะที่นั่นยายอะไรยายตาค่ะยายตายายตุ๊กตายายตุ๊กตานะคะไปหาเธอได้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าไปเรียกร้านยายตุ๊กตาอยู่ไหนเนี่ยไม่มีใครตอบแล้วค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เขาเป็นพี่ตุ๊กตาแล้วค่ะถูกไหมคะค่ะบายบายความแก่ค่ะบาย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 ความเหี่ยวค่ะและความแก่ค่ะมาสวยกันดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะสวยกันดีกว่านะคะไม่เอาเลยค่ะคอยเหี่ยวหน้ายับย่นนะคะบายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง